ช่อง CC77 นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ฮาร์เลย์พระราม9นะครับวันนี้มีทริปเทสไดฟ์นะครับวันที่3สิงหาคมนะครับวันนี้เรามีเทสไดฟ์กับศูนย์พระราม9นะครับก็เดี๋ยวจะมีรถให้เทสไดฟ์เนี่ยถึง10รุ่นเลยนะครับรถให้ลูกค้านะครับก็ตอนนี้ทางศูนย์ก็กำลังจัดเตรียมรถนะครับเพื่อเตรียมให้ลูกค้าออกไปเดโมนะครับซึ่งตอนนี้ก็เยอะมากนะก็รวมๆแล้วก็13คันนะที่ผมเห็นเนาะนี่พี่ชื่ออะไรครับชื่อตาลครับวันนี้มาทดลองขี่รถใช่ไหมเอ่ยใช่ครับได้คะแนนวันนี้วันนี้ได้แฟตบอยครับเดี๋ยวคาดกลับเปลี่ยนเป็นเบรกเอาเดี๋ยววันนี้เราได้รู้กันนะได้สนุกเลยล่ะคันนี้ก็โอเคเผื่อได้จัดเดี๋ยวของพี่ก็มาลองเหมือนกันครับเดี๋ยวเจอกันในใจของพี่โล SD ครับโล SD ขอบคุณครับลูกขี่จะแทรกออกไปเพื่อไปกันรถช่วงกลับรถให้ส่วนผมนะครับก็ขับโลเรเดอร์ SP นะแล้วนะครับจุดที่เราออกทริปมาแล้วก็มาลองขี่รถแล้วก็มาที่คาเฟ่นะครับยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมเป็นไงครับยอดเยี่ยมไหมครับโอ้โหสุดยอดเลยนะเป็นไม่กี่ครั้งครับที่ได้ขี่ครับขับตามมาข้างหลังผิวเลยนะครับผิวเลยแรกๆก็ต้องระวังเกรงแต่ก็อย่างที่ว่ารถมันติดนะดีครับดีรถมันติดพอเหมือนกับว่าได้เรียกอะไรได้ทรงไปยาวๆดีเลยขอบคุณมือก็ดีเลยครับผิวเลยนะครับขอบคุณมือก็ผิวเลยขอบคุณมากก็หลังจากขี่รถมานะครับก็เป็นไงครับร้อนๆนะใช่พี่กาแฟก่อนครับทางศูนย์เลี้ยงขี่รถได้ขี่รถแล้วก็ยังได้กินกาแฟด้วยนะใช่ไหมเลี้ยงกาแฟค่ะเลี้ยงกาแฟมาขี่รถเล่นแล้วยังเลี้ยงกาแฟให้ดูจะเป็นตัวนี้ครับลูกหมีกินอะไรมอคค่าเย็นค่ะที่นี่อร่อยมากเลยกาแฟเขาจะมีแบบพวกเข้มพวกกลางอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีขายเมล็ดกาแฟพวกด้วยนะคะชอบไปใส่ใจชอบไปใส่ใจที่ผมลองเทสมาไปครับก็เสร็จแล้วนะครับเตรียมตัวขับกลับศูนย์นะครับวันนี้ก็ขากลับผมจะสลับรถไปขับแฟตบอยนะเมื่อกี้ตามมาขับโล SP วันนี้ก็ให้น้องลองเปลี่ยนลองขับดูมันจะรู้ว่าความมันมันเป็นขนาดไหนลองเปลี่ยนดูบ้างครับลองเปลี่ยนดูนะเผื่อได้เปลี่ยนใจอ่ะ
คันนี้ก็หล่อนะคันนี้คันนี้ได้ฮะคันนี้หล่อเป็นรถที่ทรงสวยมากอ่ะเตรียมตัวขับกลับกันแล้วครับขอบคขี่รถเดโมกับศูนย์พระราม9นะฮะเป็นไงบ้างครับเอ่ยสวัสดีค่ะครับพี่แนะนำตัวนิดนึงค่ะครับชื่อเสริมสุขวงวิวัฒน์นะครับชื่อเล่นแบ็คซี่ครับพอดีว่าพี่แบ็คซี่เขาเป็นคนที่ข้ามบอร์ดในวงการมอเตอร์ไซค์ค่ะหนูก็เลยอยากจะถามว่าวันนี้ได้ลองรถไกด์คันสีดำแล้วก็ได้ลองสติไกด์คันสีเงินค่ะกับรู้สึกเป็นยังไงบ้างเอาแบบจริงๆเลยดีไม่ดีอะไรยังไงแนะนำยังไงดีทั้ง2รุ่นครับแตกต่างกันนิดเล็กน้อยครับดีทั้ง2รุ่นแต่ถ้าส่วนตัวถามผมนะครับผมชอบคันสีดำรถไกด์ครับมากกว่านิดนึงแต่ทุกอย่างใกล้เคียงกันถือว่ายอดเยี่ยมครับสนุกนะครับวันนี้สนุกครับสนุกมากครับสนุกมากโอเคครับโอเคโอกาสหน้าเชิญมาทดลองขี่ใหม่นะคะแน่นอนครับขอบคุณมากนะครับ